การจัดงานบวชมีขั้นตอนและพิธีการหลายอย่างตั้งแต่การเตรียมตัวจนถึงงานบวชพระซึ่งจะทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนโดยวันนี้เรามีขั้นตอนในการจัดงานบวชมาฝากกันค่ะ 1. การโกนผมนาคจะโดยจะให้ครอบครัวและญาติพี่น้องของนาคมาตัดปลอยผมก่อนจากนั้นพระพี่เลี้ยงก็จะทำการโกนผมนาคเป็นลำดับต่อไปทันที 2. นาคต้องกล่าวคำขอขมาลาบวชต่อพ่อแม่พร้อมทั้งรับพระไตร 3. ภาพถ่ายหน้าโบสถ์ก่อนจะเข้าไปโบสถ์โดยภาพถ่ายคู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้องด้วย 4. นาคจะโปรยทานให้กับผู้มาร่วมพิธีจากนั้นพ่อแม่ของนาคก็จะพานาคเดินเข้าสู่ประตูโบสถ์5. หลังจากเข้ามาภายในโบสถ์แล้วน่าจะต้องไหว้พระประธานพร้อมกับเปล่งวาจาขอผสมโบสถ์ตามด้วยพระอุปัชฌาย์กรรมฐาน 6. พระอุปัชฌาย์ทำการสวมอัสสะให้กับนาคจากนั้นน่าจะออกไปที่หลังโบสถ์โดยครองผ้าไตรจีวร 10. เมื่อครองผ้าไตรจีวรแล้วน่าจะเปล่งวาจาขอสรณะและศีล10เพื่อรับศีล10ข้อ